ไฟไหม้ห้องแถวในซอยเจริญกรุง22ก็คือแถวตลาดน้อยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอนเกือบตีสองเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงไปดับเพลิงที่อาคารพาณิชย์สูง3ชั้นเป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูนและปลูกติดกันแบบนี้หลายหลังเลยนะคะโดยต้นเพลิงน่าจะมาจากชั้นที่1ของอาคารเลขที่911ซึ่งเก็บวัสดุอุปกรณ์ประเภทท่อออกซิเจนจากนั้นก็ลามขึ้นชั้น2ขึ้นชั้น3และก็ลามไปอาคารใกล้เคียงนะคะจากการตรวจสอบพบว่าเสียหายไป3คูหาและมีอาคารอื่นๆเสียหายบริเวณชั้น3ทั้งหมดอีก5คูหาแต่เคราะห์ดีไม่มีใครเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะผู้สื่อข่าวได้พบกับคุณสมเกียรติซึ้งกมลพิสุทธิ์อายุ66เจ้าของอาคารต้นเพลิงบอกว่ากำลังหลับอยู่มีคนตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้ก็ออกมาดูค่ะก็พบว่าไฟมันเริ่มไหม้จากเพดานอาคารชั้น1ก่อนลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าไปดับก็ดับไม่ทันแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันมีท่อออกซิเจนนะคะซึ่งเก็บอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครอาศัยอยู่จุดนั้นครับโอ้